สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากกรณีที่ทิศสมปองได้ตัดสินใจยุติบทบาทรายการ3รายการกับทางทีวีภูทั้งที่ยังมีการติดสัญญากันอยู่2ปีกระทั่งพันธิพาสกุลชัยหรือติ่มทีวีภูได้ไลฟ์สดแถลงข่าวระบุตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่ากรณีศึกใหม่ๆทางทีวีภูไม่เคยไปทาบทามหรืออยากได้ตัวเข้ามาร่วมงานเลยเพียงแต่ส่วนตัวเห็นใจเขาเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่จึงรับมาอยู่ในบ้านและเป็นคนในครอบครัวเพราะรู้จักการตอนอีกฝ่ายเป็นพระประกอบกับตอนนี้ตนเองมุ่งหน้าทางสายบุญและให้ลูกชายเข้ามาดูธุรกิจล่าสุดติ๋มทีวีภูได้เปิดใจผ่านรายการช่อง YouTube ของนิกกี้ณชัดพร้อมเล่าเรื่องราวของทิศสมปองแบบหมดเปลือกระบุว่าทิศสมปองเล่าว่าเขามีหนี้อยู่10กว่าล้านเขาก็เล่าให้ฟังแต่พี่ก็มองในมุมดีนะว่าเขามีความกตัญญูต่อครอบครัวเขาก็มีส่วนอย่างคือไปฟังจากลูกศิษย์เขาคนหนึ่งมาว่าการมีสวนยางประมาณ300ไร่จะทำให้มีกำไรเดือนละ 100,000 บาทเพื่อจะมาเลี้ยงดูครอบครัวโดยที่เขาไม่ต้องไปวอรี่และเขาจะส่งเงินไปให้เพราะบ้านเขาก็มีแม่ติดเตียงอยู่และพี่สาวก็ต้องดูแลหมดทั้งครอบครัวด้วยเขาบอกว่าเขามีหนี้มีที่ดินเพราะกะจะให้ครอบครัวไปทำกันการทำสวนยางมันไม่ใช่ง่ายพอทำไม่ไหวก็ประกาศขายเขาก็บอกว่ามันเป็นที่สปก.ขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้เงินที่ซื้อก็เป็นเงินกู้นอกระบบมาทำให้เขามีหนี้จ่ายแค่ค่าดอกเบี้ยเดือนละ 300,000 บาทโอ้โหพี่ฟังแล้วตกใจเป็นพระทำไมมีหนี้เยอะขนาดนี้มีอะไรแบบนี้ทำไมไปคิดการใหญ่ขนาดนี้ชีวิตมันควรจะแบบสมถะแบบนี้พี่ก็อยากช่วยแต่เขาบอกว่ามีเจ้าสัวโผล่มาเป็นเจ้าสัวตระกูลใหญ่ของประเทศไทยเลยมาซื้อตัวเขาแข่งกันเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาให้ผมแค่นี้พี่ให้ไหมพี่บอกว่าพี่ไม่ซื้อตัวใครอยู่แล้วโดยนิสัยของพี่จะมาก็มาไม่มาพี่ก็ไม่ได้นิดอะไรเขาก็ดีถ้ามองสองมุมแต่ถ้าลองกดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้คือ 1. เงิน16ล้านบาทให้เลยทันทีเจ้าสัวคนนี้ให้16ล้านยังไม่พอนะฟังแล้วจะตกใจให้บ้านอีก1หลังให้เงินอีก100ล้านบาทเพื่อตั้งบริษัทแม่ปองที่จะทำอะไรก็ได้พี่ก็บอกเขาว่าให้เยอะขนาดนี้ต้องคิด2แบบแล้วนะว่าเขาเอาไปทำเพื่อธุรกิจหรือเขาเอาไปเพื่อเป็นนักการเมืองแต่ถ้าเอาไปทำธุรกิจคือสัญญา5ปีและแบ่งกำไร 20% โอ้โหเป็นดีลที่ดีมากพี่ก็บอกเขาว่ามันผิดปกตินะเราก็ต้องคิดว่ามันผิดปกติไหมเราก็ต้องคิดว่าขอเอาและเป็นกระแสและเราก็เป็นกระแสก็ให้เขาคิดดูเพราะถ้าไปเล่นการเมืองถือว่าเราอ่อนหัดนะเพราะเราอยู่ในวงการพระสงฆ์มาพี่ก็บอกว่าลองดูอีกสักพักดีไหมไปคิดให้ดีแต่ถ้าอยากได้ก็แล้วแต่คิดเลยแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าธุรกิจแล้วแหละถ้าเขาให้มากขนาดนี้พี่ก็ให้คำแนะนำแค่นี้เองปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรมากแต่เพียงแค่เขาเอารายได้จากการจัดรายการรายได้จากการไลฟ์จากการรีวิวมาเปรียบเทียบกันเราก็พอรู้เนื้อว่าอะไรได้มากกว่ากันแต่มันก็มีความแตกต่างกันไปพี่ให้เขานะเดือนละ 250,000 บาททำรายการวันละไม่กี่ชั่วโมงทำให้เขามีความมั่นใจมีความมั่นคงวางแผนให้ถึง2ปีตามสัญญาตกปีละ3ล้าน2ปีก็ได้6ล้านได้แน่ๆแต่เขาก็ไม่เอาจริงๆแล้วเขาได้เยอะกว่าดาราอีกนะดาราบางคนได้คิวแค่ละหลักหมื่นเรื่องสัญญาคงต้องมีการรอคุยกับเขาดูว่าจะยังไงเบื้องต้นก็อาจจะไม่ได้ถึงกับฟ้องร้องเลยแต่ก็คงเปิดฉากคุยกับเขาอีกรอบหนึ่ง